ซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์เปลี่ยนโลโก้ใหม่ลูกแฝดพี่ทีน้องทีแฟนคลับรีบอุดหนุนกันใหญ่ฮือฮาสุดฮือฮาสุดใครที่ซื้อซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับโลโก้เด็กน้อยอ้วนทีอุ้มขวดซีอิ๊วซึ่งทางแบรนด์ก็ใช้โลโก้นี้มานานหลายสิบปีจนเป็นที่ติดตาและลูกค้าจดจำแต่ล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566ทางแบรนด์ได้มีการปรับโลโก้ใหม่ไม่ใช่เด็กน้อยคนเดียวอ้วนทีอีกต่อไปแต่เป็นน้องฝาแฝดสองคนที่เป็นขวัญใจของเหล่าแฟนคลับจนที่แทบจะตามไปซื้อซีอิ๊วมาสะสมไว้เลยทีเดียวโดยที่เพจผู้บริโภคได้เผยภาพขวดซีอิ๊วตราเด็กสมบูรณ์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ตรงฉลากคอขวดได้มีภาพของเด็กแฝดผู้น่ารักมาแทนโลโก้เด็กอ้วนพร้อมกับที่เพจถามว่าเปลี่ยนฉลากใหม่นึกว่าของก๊อปถามแบบไม่รู้เลยนะว่าเด็กสองคนนี้คือใครด้านแฟนๆก็เข้ามาตอบกันใหญ่ว่าเด็กทั้งสองคนคือน้องทีน้องพีลูกฝาแฝดจอมป่วนของพ่อบีมและแม่ออยที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นล้นหลามและถ้าแบรนด์ยอมเปลี่ยนโลโก้ที่คงไว้หลายสิบปีขนาดนี้ก็ต้องบอกได้เลยทันทีว่าน้องๆ น่ารักและมีอิทธิพลกับเหล่าบรรดาคุณแม่มากๆแถมมีคนบอกว่านี่อาจจะเป็นขวดลิมิเต็ดแฟนคลับแห่ไปซื้อกันมาใช้แล้วพอใช้หมดค่อยเก็บขวดไว้ยอดขายได้ถล่มทลายแน่ๆงานนี้ทำเอาแม่ออนไลน์ฮือฮากันสุดๆเพราะพี่ทีมีแฟนคลับจำนวนมากจากการติดตามช่องของพ่อบีมแม่ออยในช่องทางโซเชียลต่างๆและยังมีช่อง YouTube เผยความน่ารักของฝาแฝดทั้งสองคนชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเช่นยอดขายพุ่งสูงขึ้นเบ้อเร่อเบ้อร่าแน่นอนน้องทีลูกพ่อบีมแม่ออยค่ะน้องทีลูกพี่บีมดีสองบีโอ้ยเอ็นดูพี่ทีน้องทีเป็นตราเด็กสมบูรณ์แล้วต้องไปซื้อมาตุนไว้แล้วแหละน้องเป็นลูกระดับตำนานบอยแบรนด์เมืองไทยบีมดีสองบีเลยนะซึ่งการเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนฉลากของเด็กสมบูรณ์นี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีด้วยกันทำให้หลายๆคนฮือฮาหนักมาก